พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศีลธรรมจริยธรรมโอวาท 3 โอวาท 3 เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือปฏิบัติได้แก่การละเว้นทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใสละเว้นการทำความชั่วหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการไม่ทำความชั่วคือเบญจศีลหรือศีล5เบญจหมายถึง5ศีลหมายถึงข้อห้ามหรือข้อควรงดเว้นเบญจศีลจึงหมายถึงข้อห้ามหรือข้อควรงดเว้น5ข้อดังนี้นะครับข้อ1การไม่ทำร้ายผู้อื่นข้อ2การไม่ลักทรัพย์ข้อ3การไม่ประพฤติผิดในกามข้อ4การไม่พูดโกหกข้อ5การไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติดนะครับการทำความดีพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากไม่ทำความชั่วแล้วยังต้องทำความดีควบคู่กันไปด้วยหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำความดีมีดังนี้นะครับเบญจธรรมสังคหวัตถุ4ความกตัญญูกตเวทีมงคล38เบญจธรรมหมายถึงหลักทำความดีที่ควรทำ5ข้อนะครับ 1. การมีเมตตาเช่นการให้อาหารสัตว์ 2. การมีอาชีพสุจริตเช่นการค้าขาย3. การยินดีในคู่ครองของตน 4. การพูดความจริงเช่นการไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ 5. การมีสติไม่ประมาทเช่นในการทำงานควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนะครับสังคหวัตถุ4หมายถึงหลักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น4ข้อดังนี้นะครับทานทานคือการให้เสียสละแบ่งปันนะครับอ้าวเก่งนายไม่มีดินสอจดเหรอเอาของเราไปก็ได้นะเรามีหลายแท่งเราให้ปิยวาจาคือการกล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวานสวัสดีครับคุณครูถือของเยอะแยะเลยนะครับให้พวกผมช่วยถือไหมครับขอบใจมากนะนักเรียนอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนสมานตตาสมานตตาคือการปฏิบัติตนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านสม่ำเสมอนะครับความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัวหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณและรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลเราจนเติบโตเช่นการแสดงความเคารพนับถือช่วยงานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอนเป็นต้นนะครับการดูแลญาติผู้ใหญ่เมื่อท่านเจ็บป่วยเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับคุณยายขาหนูเอาซุปให้คุณยายค่ะคุณยายจะได้แข็งแรงนะคะมงคล38มงคล38หมายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดมงคลความดีงามความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมด38ข้อในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้3ข้อดังนี้นะครับ 1. ทำตัวดีคือการปฏิบัติตนดีเช่นตั้งใจเรียนไม่เกเรขยันหมั่นเพียรเป็นต้นนะครับ 2. ว่าง่ายคือการรับฟังเชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้อื่นแนะนำแล้วนำมาปฏิบัติโหน่าจะเชื่อที่คุณแม่บอกก็ดีว่าอย่าวิ่งลงบันไดดูสิเจ็บตัวจนได้ 3. รับใช้พ่อแม่คือการดูแลรับใช้พ่อแม่ในเรื่องต่างๆเช่นช่วยทำงานบ้านดูแลเมื่อท่านเจ็บป่วยเป็นต้นนะครับการทำจิตใจให้ผ่องใสก
การทำจิตใจให้ผ่องใสทำได้โดยการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นไม่โกรธง่ายโมโหง่ายไม่คิดแค้นคนที่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อเราหากพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติตนตามโอวาท 3เกี่ยวกับการละเว้นการทำชั่วและการทำความดีแล้วจะสามารถทำให้จิตใจให้ผ่องใสได้ง่ายขึ้นนะครับการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาทุกวันเป็นการฝึกเพื่อให้จิตใจผ่องใสนะครับ